แล้วก็ด้านหลังที่เห็นอยู่เนี่ยนะนี่คือกราฟิกของประชาชาติธุรกิจอีกเช่นกันคือวันนี้เขาจับตาดูการจัดทัพของพรรคการเมืองต่างๆนะพาดหัวในสกู๊ปคือทักษิณสปีดจัดทัพเพื่อไทยปักหมุดองอิง1ใน3แคนดิเดตนายกนี่ฟันธงอย่างนี้เลยอยู่ในรายละเอียดของประชาชาติธุรกิจนะประชาชาติธุรกิจบอกว่าการเตรียมการเตรียมพร้อมตอนนี้หนึ่งในนั้นก็คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครัฐธรรมนูญกำหนดเสนอได้3ชื่อเพื่อไทยมีอยู่1ชื่อในกระเป๋านะพูดอย่างนี้เลยมีอยู่1ชื่อในกระเป๋าคือแพทองธารชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งประธานที่ปรึกษาการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมลูกสาวคนเล็กของทักษิณชินวัตรผู้มีบารมีหลังม่านพรรคเพื่อไทยนะยังอยู่หลังม่านอยู่นะนี่ยังเรียกว่าหลังม่านอยู่นะย้ำนี่เป็นข้อมูลประชาชาตินะฮะซึ่งประชาชาตินี่ก็คงทราบว่าเป็นยังไงนะแล้วทีนี้ที่น่าสนใจคือคุณหมอชลน่านของผมล่ะอยู่ไหนประชาชาติบอกว่านายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเนี่ยเป็นคนตอบคำถามนะเรื่องวางอุ้งอิงเอาไว้หรือเปล่าในการเลือกตั้งเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยคุณหมอชลน่านบอกว่าอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะว่ายังไงถ้าตอบรับมีเสียงสนับสนุนเป็นไปได้ทั้งหมดแล้วก็ตอบอีกครั้งนึงในวันที่14มีนามีคนถามว่าอุ้งอิงนะก็ต้องดูที่เป็นสิทธิ์ที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าประชาชนสนับสนุนพร้อมที่จะเสนอนะแล้วก็อุ้งอิงจะเป็น1ใน3หรือเปล่าคุณหมอชลน่านหัวหน้าพรรคบอกว่าไม่ตอบครับเห็นไหมคือนักข่าวนี่ไปถามคุณหมอชลน่านอุ๊งอิ๊งแคนดิเดตนายกใช่ไหมแคนดิเดตนายกใช่ไหมแต่ทำไมไม่ถามบ้างล่ะว่าคุณหมอชลน่านจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตหรือเปล่าหรือเปล่าไหมหัวหน้าพรรคนะเนี่ยหัวหน้าพรรคอีกด้านหนึ่งนักการเมืองในเพื่อไทยประเมินว่าอุ๊งอิ๊งคือหนึ่งในสามแคนดิเดตนายกเพื่อไทยเนี่ยนะไม่ผิดคาดหมายขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเปิดตัวปลายปี64ปลายปีที่แล้วแกนนำระดับสูงของพรรคเพื่อไทยวางแผนอีเวนต์การเปิดตัวอุ๊งอิ๊งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยจะวางบทบาทให้ค่อยๆมีส่วนร่วมงานของพรรคมากขึ้นเป็นลำดับเช่นกิจกรรมเวิร์กช็อปนะก็เอาเข้ามาเมื่อ6มีนาค่ะ2มีนาแล้วก็เปิดนโยบายเมื่อ6มีนาจากนั้นโคจรไปเจอทักษิณที่โฉบมาสิงคโปร์มีสสอีสานรายล้อมพร้อมกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่ากันถึงนโยบายการว่าการบริหารงานของพรรคเพื่อไทยเวลานี้การหาตัวผู้สมัครสสจะผ่านกรรมการแต่ละโซนที่มีการตั้งสสที่เป็นอดีตรัฐมนตรีมีบารมีคุม21โซนเป็นหน่วยเฟ้นหาผู้สมัครโซนภาคเหนือตอนบนสมพงษ์อมรวิวัฒน์โซนเหนือตอนล่างนะกฤษณาศรีหลักอันนี้อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกยุคยิ่งลักษณ์โซนอีสานภาคเหนืออีสานตอนเหนือคุณชัยยาพรหมมาอีสานตอนกลางนะคุณศักดาคงเพชรอีสานตอนใต้คุณเกรียงกันตินันอีสานตอนใต้อีกโซนหนึ่งโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์คุณประเสริฐจันทรวงทองเลขาธิการพรรคดูแลกทมนะเฮียเพ็งพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลดูแลร่วมกับพวงเพชรชุนละเอียดเห็นไหมส่วนทางใต้เป็นที่ที่มีความหวังน้อยสุดของพรรคเพื่อไทยเจาะไม่เข้าอันนี้ประชาชาติธุรกิจพูดนะค่ะมีการคุมในลักษณะบอร์ดนะโดยมีการคุมเนี่ยมีคุณหมอชลน่านและคุณประเสริฐเข้ามาคุมในภาพรวมนะตามกระบวนการแต่ละโซนเฟ้นแล้วส่งคณะผู้บริหารนะคณะโปลิตบูโรคณะโปลิตบูโรเคยปรากฏว่าคุณหญิงพจมานดามาพงศ์อดีตภริยานายทักษิณขอให้คุณแจ๋วจุธารัตน์เมนะเสวตเพื่อนร่วมรุ่นเซนโยเซฟคอนแวนมาช่วยจัดการงานในพรรคขนาบข้างด้วยขุนพลของกลุ่มแคร์กลุ่มแคร์ก็คือที่ทักษิณวิดีโอมาตลอดคุยกันทุกวันอังคารนะนี่ยังบอกว่าอยู่เบื้องหลังอยู่นะนี่ขนาดอยู่เบื้องหลังนะก็กลุ่มแคร์เนี่ยมาขนาบแล้วก็ประกบนะประชาชาติใช้คำว่าโปลิตบูโรโปลิตบูโรเนี่ยคือพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการใช่ไหมอันนี้ก็เปรียบเปรยนั่นก็แสดงว่าเป็นการแบบรวบอำนาจที่แท้จริงอ่ะนะเป็นบนลงล่างนะเรื่องไหนผ่านไม่ผ่านเอาไม่เอาต้องผ่านความเห็นชอบจากวงประชุมลับวงนี้
เรียกว่าวงประชุมลับนะค่ะเพราะว่าไม่เป็นทางการณบัดนี้คุณแจ๋วก็ยังปรากฏตัวในงานประชุมสำคัญสำคัญและวงประชุมลับชั้น8ที่ทำการพรรคเพื่อไทยกระบวนการกฎหมายจะต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคมีจำนวน15คนอีกชั้นนึงองค์ประกอบสัดส่วนคณะกรรมการก็มีคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะอดีตหัวหน้าพรรคเป็นประธานนะสรุปบรรทัดสุดท้ายเพื่อไทยเตรียมพร้อมทุกองคาพยพทักษิณหญิงอ้อกดปุ่มสั่งการเพื่อไทยรอเวลาเปิดตัวอุ้งอิง1ใน3แคนดิเดตนายกนี่คือรายงานของประชาชาติธุรกิจนะฮะผมไม่เชื่อบรรทัดสุดท้ายที่บอกว่าทักษิณหญิงอ้อกดปุ่มสั่งการเพื่อไทยรอเปิดตัวอุ้งอิง1ใน3แคนดิเดตนายกเชื่อไหมผมไม่เชื่อถ้าผมเชื่อเนี่ยต้องเอาไปร้องทางกกต.แล้วคุณทักษิณมาก้าวไกลได้ไงยุ่งไม่ได้ใช่ไหมคุณหญิงอ้อเป็นสมาชิกพรรคหรือเปล่าแต่นี่ประชาชาติบอกว่ากดปุ่มสั่งการเพื่อไทยเลยอ่ะถึงขั้นเปิดตัวบุคคลสำคัญที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคด้วยนะนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยปล่อยให้มีการชี้นำบงการแบบนี้ไม่ได้นะผมยังไม่เชื่อรายงานของประชาชาติธุรกิจนะเพื่อไทยต้องปฏิเสธนะไม่รู้ปฏิเสธหรือเปล่านะนะส่วนบทบาทของคุณอุ้งอิงวันก่อนที่สัมภาษณ์โมเมนตัมเนี่ยซึ่งต้องพิสูจน์เขาก็ตามพิสูจน์ต่อที่อุ้งอิงพูดว่าสมัยเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตที่จุฬาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยพ่อเป็นนายกแล้วก็ถูกประท้วงเข้าใจได้ว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเรารับรู้อยู่นะคือพูดดีไงแต่การกระทำจริงเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าซึ่งต้องพิสูจน์เขาไปเอาสิ่งที่อุ้งอิงเนี่ยเคยโพสต์สมัยที่กปปส.ชุมนุมเมื่อเดือนธันวาปี56นะเพื่อเอามาสะท้อนว่าอุ้งอิงเนี่ยเข้าใจและเคารพการแสดงสิทธิของคนอื่นที่เห็นต่างจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่เธอโพสต์เมื่อปี56เนี่ยเธอเนี่ยไปโพสต์ภาพใน IG เป็นภาพสุนัขใส่แว่นเป่านกหวีดโพสต์ข้อความแฮชแท็กเป็นคนรักสัตว์นะเห็นไหมพูดเลยช่วงนี้เห็นบ่อยช่วงนั้นกปปส.เนี่ยออกมาชุมนุมและเป่านกหวีดแต่ไปเปรียบเทียบภาพโดยมีเอาภาพหมาเนี่ยมาโพสนะแม้ว่าจะไม่ระบุชัดๆว่าไปหาว่าทางกปปส.เนี่ยเป็นหมาข้ามนกหวีดนะแต่โพสในบริบทนั้นไงนะซึ่งต้องพิสูจน์เนี่ยก็เลยเอามาเทียบเวลาให้สัมภาษณ์เวลาพูดเนี่ยเพื่อให้ภาพมันดูดีก็จะบอกว่าเข้าใจการเห็นต่างอย่างนั้นอย่างนี้แต่การกระทำจริงเนี่ยมันสะท้อนอย่างนั้นหรือเปล่านี่เป็นคำถามใหญ่ๆจากซึ่งต้องพิสูจน์นะฮะ